ขอคุยเรื่องครบหนึ่งปีเลือกตั้งหน่อยนะฮะเพราะว่าเห็นพรรคก้าวไกลก็ทําคลิปออกมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะฮะวันนี้เห็นคุณพิธาก็ได้โพสต์คลิปอีกคลิปหนึ่งที่เป็น behind the s c ซ n e เบื้องหลังของหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยคลิปนี้นะฮะที่ลุ้นผลเลือกตั้งกันคุณวิโรจน์อยู่ในบรรยากาศในตอนนั้นไหมฮะตอนนั้นผมอยู่อีกที่หนึ่งอยู่ที่ไหนตอนนั้นฮะตอนนั้นผมอยู่ที่เขตบางกอกใหญ่ครับไปลุ้นอยู่ที่เขตบางกอกใหญ่ โอ้นี่ยพอดตอนนบีไฮเดซนี่ไม่เห็นกูวิโรจน์นะผมก็ไปฝังตัวอยู่ที่อื่นบ้างครับหลายคนก็ชอบมาที่สํานักงานใหญ่ใช่ไหมครับ<า>ผมก็ฝังตัวอยู่ในพื้นที่ครับวันนั้นบรรยากาศโดยรวมเป็นยังไงเอาส่วนตัวกูวิโรจน์ก่อนวันที่ลุ้นผลเลือกตั้งกันโอ้ผมผมผมตอนนั้นที่บางกอกใหญ่ผมได้แต่ปลอบใจครับเฮ้ยมันทําไมคะแนนเราดูมานําเนาะปลอบใจเหรอ มานำนี่ต้องปลอบใจเหรอปลอบใจว่าเราอย่าเพิ่งฝันเราอย่าเพิ่งคิดอ๋อใจเย็นๆอย่างเงี้ยเหรอใจเย็นๆใจเย็นๆเวลายังเหลือ90นาทีใจเย็นๆเราเรานำอยู่สองหนึ่งใจเย็นๆใไปมาอย่าเพิ่งดีใจเพราะเดี๋ยวเดี๋ยววันเกิดมันมีปฏิหารไฟดอกไฟดับเลยขึ้นมาแล้วฮุกสุดท้ายเกิดแพ้ถูกไหมครับเอออออออ๋อแล้วสุดท้ายมามั่นใจตอนไหนว่าเฮ้ยชนะแน่ก็นับคะแนนไปได้สักเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ละเราก็มั่นใจว่าเออเราน่าจะได้ เป็นพักที่ได้เสียงข้างมากก็อีมากที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ณวันนั้นเกินคาดไหมครเกินสิครับเรื่อนี้เราก็เราหวังว่าเราน่าจะได้รับความไว้วางใจมากพอสมควรครับแต่ถ้าพูดตรงๆใครจะกล้าฝันว่าเราจะได้รับความไว้วางใจเป็นพักที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งครับหมแต่ก็ต้องขอบพระคุณมากเลยแสดงว่าสารที่เราความมุ่งมั่นที่เราส่งไปว่าเรามีเราไม่มีลุงการแสดงเจตจำนงทางการเมืองที่ รักษาสัจจะรประชาชนยอมรับแล้วก็นโยบาย300นโยบายที่เรานําเสนอประชาชนเห็นความตั้งใจของเราแล้วก็ผมเห็นความพยายามทํางานหนักของพวกเราครับเห็นความตั้งใจที่เราจะพาประเทศนี้เปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าใช่ไหมแล้วก็สโลกแกนของเราคือกาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมสะท้อนว่าประชาชนไม่อยากให้ประเทศไทยเหมือนเดิมรประชาชนอยากเห็นประเทศไทยก้าวหน้าไปข้างหน้าณวันนั้นเนี่ยมันเคยมีความคิดสักแวบหนึ่งไหมครว่าจะได้เห็นภาพที่พักเพื่อไทยเนี่ย ตั้งรัฐบาลข้ามขั่วสลายคั่วมันมีสักแวบไหมฮะที่มันมีโอกาสอาจจะเกิดขึ้นตอนนั้นไม่เลยตอนนั้นไม่เลยตอนนั้นคิดว่าก้าวไกลเพื่อไทยจับมือกันแน่นอนตอนนั้นคือเอาเอาเอาแบบไม่โกหกกันเลยนะไม่ไม่โกหกเลยคิดว่ายังไงเพื่อไทยก้าวไกลนี่เหนียวแน่นแน่นอนแน่นอนฮะคือสองพักจบแล้วอรและยิ่งมาเป็นที่หนึ่งที่สองด้วยต้องสองพักก็จบแล้วถูกไหมฮะแล้วคราวนี้ก็พอพอท่านหนึ่งกับสองจับกันมั่นใช่ไหมครับมันจะมีโมเมนตัมในการอ่า เชิญชวนใช่ไหมครับแพักคที่3พักที่4เข้ามาเพื่อสร้างเสถียรภาพของการจัดตั้งรัฐบาลรบเราก็ไม่คิดว่าพรรเพื่อไทยจะ,จะทำแบบนี้อะไรทําให้สถานการณ์มันพลิกผันไปได้ขนาดนั้นฮะในมุมคูวิโรจน์ <ผม S 2> ท,<ะ>ท<ะ>่าทน่ั้นนีามันเกือบอยู่แล้วนะตอนนั้นผมคิดว่าความอยากเป็นรัฐบาลเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างโดยที่ไม่ได้สนใจคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน เราก็รู้กันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับก็บตามที่เขาพูดกันว่าจะตั้งรัฐบาลเพื่อให้คนหนึ่งคนกลับบ้านก็แสดงว่าเขาให้ความสําคัญกับหนึ่งคนมากกว่าเสียงที่เลือกเข้ามาทั้งหมดทั้ครับเพราะว่านโยบายนี้ที่จะพาคนหนึ่งคนกลับบ้านไม่ได้อยู่ในนโยบายที่ประกาศให้ประชาชนรู้ถูกปะครับเอ๊ะม,มันมีการแถลงของพรรคเพื่อไทยนะฮะที่คุณแพทองทานไปพูดล่าสุดเนี่ยว่าเพื่อไทยคิดถูกแล้ว ที่จะตั้งรัฐบาล1ิเดือนไม่รอนะฮะแล้วก็ทําต่อให้เต็มสิบชื่อของเขาในวันนั้เนี่ยฮะมองยังไงที่เพื่อไทยเขาบอกเขาคิดถูกแล้วที่เขาไม่รอถูกหรือผิดก็คุณคุณอุ้งอิงคุณแพททองทานก็อ่านคอมเมนต์ดูเนี่ยถ้าเกิดคุณแพททองทานคิดเองเออเองก็อาจจะคิดได้แต่อ่านคอมเมนต์ดูเนี่ยว่ามีคนคิดว่าถูกกับคุณแพททองทานเยอะหรือเปล่าครับใช่ไหมฮะถ้าไปกลับไปดูคอมเมนต์นะคุณแพททองทานจะรู้ว่า ที่คุณทองทานคุณคุณแพทองทานบอกว่าถูกเนี่ยมันถูกจริงไหมครับหรือถูกหลอกถูกจริงหรือถูก,ถกหลอกถูกหลอกเอออะห่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาที่ก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วกลายมาเป็นฝ่ายค้านที่คะแนนเยอะเนี่ยฮะครับมันก็ผ่านหลายเรื่องมาครับทั้งเรื่องดีเรื่องลบเรื่องดรามา่าเรื่องอะไรต่างๆตั้งแต่แคมเปญมีลุงไม่มีเรารเรื่องนโยบายที่คนไปโฟกัสแต่เรื่อง1 1 2ก็ดีครับเรื่องส่วนบุคคลของคนในพักก็ดีครับ จนมาถึงวันนี้ที่เสียงที่จะถูกยุบพักหลือเกินคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยก้าวไกลในมุมคุณวิโรจน์เนี่ยเป็นยังไงบ้างมีอะไรผิดพลาดมีอะไรที่ดีอยู่แล้วมีอะไรที่มันต้องเปลี่ยนแปลงผมว่าสิ่งที่เราดีอยู่แล้วก็คือการที่เรามีจุดยืนแล้วก็รักษาคำมั่นไว้กับประชาชนเพราะว่าเราทํางานง่ายเอาพูด,ดง่ายๆนะครับพนักงานพักทุกคนก็ตอบได้ตรงกันนะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนในพักก็ตอบได้ตรงกันผู้สนับสนุนพักทุกคน นะครับก็ตอบได้ตรงกันผู้สมัครสสอนะครับทุกคนก็ตอบได้ตรงกันใช่ไหมฮะมันทําให้เราสื่อสารนโยบายเนี่ยได้อย่างมั่นใจแล้วเวลาประชาชนสอบถามว่าแน่นะเรากาตอบว่าแน่สิเหมือนเพลงใช่ไหมแน่นะก็ตอบแน่สินะใช่ไหมเราไม่ต้องอึกอึกอักอึกอึกอักอกใช่ไหมครับผมว่านี่คือจุดดีของเราแลวผมคิดว่านี่คือจุดยืนที่เราต้องรักษาต่อไปนะครับเราอยากเป็นรัฐบาลแต่เราคงไม่ยอมเสียสัจจะ ทำร้ายหัวใจประชาชนเพื่อให้ได้เป็นรัฐบาลเพราะการเป็นรัฐบาลต้องเป็นรัฐบาลของประชาชนถ้าคุณเริ่มต้นด้วยการทำร้ายหัวใจประชาชนคุณเป็นรัฐบาลของประชาชนไม่ได้อ,อันนี้ผมคิดว่าเป็นจุดยืนสําคัญผมคิดว่าสิ่งที่ควรจะต้องปรับนะครับผมก็คิดว่าการสื่อสารเนาะผมว่าในหลายเรื่องผมคิดว่าเราอาจจะต้องสื่อสารที่ทําให้ประชาชนเนี่ยที่ มีความแตกต่างหลากหลายเข้าใจเราได้มากขึ้นใช่ไหมฮะอย่างเช่นคําว่าการทลายทุนผูกขาดเนี่ยเราไม่ต้องการไปทําลายนในทุนคือทลายแต่ไม่ทำลายทลายระบบทุนผูกขาดซึ่งท,ทุนทุกระดับจะได้ประโยชน์ครับแต่ถ้าเกิดปรากฏว่าคุณอยู่ภายใต้ทุนผูกขาดเนี่ยทุนใหญ่ที่คุณอยู่แบบสบายๆอ่ะคุณไม่ต้องพัฒนาอะไรคุณก็ได้เป็นที่หนึ่งสุดท้ายคุณจะอ่อนแอ แล้วเมื่อไหร่ที่คุณอ่อนแอคุณออกนอกไปเทศไปแข่งกับทุนต่างชาติคุณก็แพ้เขาแต่นั้นผมว่าการสื่อสารเนี่ยมันจะต้องสื่อสารที่ทําให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นใช่ไหมฮะและลดความเข้าใจในลักษณะที่จะจะถูกโจมตีหรือถูกนําไปโจมตีในรูปแบบที่เราอธิบายได้ยากนะครับนะเราก็ต้องปรับปรุงวิธีการสื่อสารครับคุยวิโรจน์เคยพูดกับรายการเราไว้อยู่ครั้งหนึ่งนะฮะบ,บอกว่าต่อให้มีการยุบพักก้าวไกลเนี่ย ก็ไม่สามารถหยุดการเจริญเติบโตของยุคสมัยถ้าผมถามนะวันนี้ยังคิดเหมือนเดิมไหมฮะว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอย่างที่บอกมั่นใจกว่าเดิมมั่นใจกว่าเดิมยังไงฮะจากกรณีของคุณอุดมแต้พานนิชอ่ะคุณไม่เห็นเหรอคุณไม่เห็นเหรอว่าสมมุติว่าถ้าเกิดคุณมีความความคิดแบบอนุรักษ์นิยมแบบตัวที่คุณไม่ฟังอีลาค่าอีลมอ่ะแล้วคุณก็คอยจับผิดจากการที่คุณยังไม่ได้ดู คลิปเต็มๆของคุณอุดอมแต้พาน,นิช์เลยครับถ้าคุณเกิดอะไรขึ้นล่ะมันเกิดผลเสียใช่ไหมฮะต่อระบอบการปกครองถูกไหมเกิดการตั้งคําถามท,ที่ที่มันเกิดขึ้นในวงกว้างอ่ะถูกไหมฮะครับดังนั้นผมคิดว่าความคิดเชิงอนุรักษ์นิยมที่ยังอยู่ในรูปแบบเก่าเนี่ยถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณมีอํานาจบาดใหญ่แล้วคุณยุบพักเอาดื้อๆอ,อย่างเงี้ยตัวพี่ไม่ต้องฟังเสียงประชาชนเนี่ยมันกระทบกระเทือนถึงการปกครองในภาพรวมทั้งหมดนะครับ มันเกิดการตั้งคำถามครั้งใหญ่แบบบิ๊กแบงในสังคมแน่ๆถูกไหมซึ่งคำถามแบบนั้นผมถามว่าคุณกล้าตอบไหมครับคุณก็อาจจะไม่กล้าตอบ,บถ้าคุณไม่กล้าตอบคุณคุณจะกล้าทําในสิ่งที่ไม่ควรทําให้มันเกิดคําถามเพื่ออะไรอถูกไหมดังนั้นผมวันนี้ผมมั่นใจชื่สัาไปว่าจากกรณีของคุณอุดมแต้พานิชผมคิดว่าฝ่ายอนุรักษนิยมหรือคนที่อยู่หลังม่านนะถ้าเราเชื่อว่ามันมีกลุ่มคนแบบนั้นจร,งริงเนี่ยจะต้องคิดหนักอย่างมากเออคุณวิโรจน์ไม่คิดว่ามันจะกลายเป็น คืออีกมุมนึงเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่มันอาจจะเกิดความขัดแย้งแบบสุดขั้วของคนสองขั้วมากกว่าเดิมในสังคมไทยมันมีโอกาสไหมครถ้าอย่างนั้นถ้ายุบเนี่ยถ้ายุบเนี่ยจะเกิดยังไงอืมถูกไหมครับคืออย่าลืมนะครับว่าอารมณ์ของคนมันยากที่จะประเมินนะครับแล้วถึงวันนั้นแล้วผมจะไปคามดาวอารมณ์คนได้ยังไง วิโรธขมดาวไม่ได้วิโรธอาจจะไปกับเขาด้วยก็ได้ใช่ไหมอาจจะาำดาวตัวเองก็ไม่ไหวนะขำดาวตัวเองก็ไม่ไหวต้องไปเขาด้วยหรือเปล่าครวนี้มันพออารมณ์คนมันพุ่งพล่าดเนี่ยคุณคุุมไม่อยู่หรอกถูกไหมสุดท้ายมันก็เกิดความขัดแย้งกันในเชิงของอารมณ์แล้วความขัดแย้งกันในเชิงอารมณ์มันก็รู้อยู่แล้วว่ามัน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 มีแต่จะสร้างความเสียหายและเล้าลึกถูกไหมครับครับดังนั้นผมคิดว่ากลับมายืนกันอยู่ที่เหตุผลกลับมายืนกันอยู่ที่หลักการแล้ว ดำเนินการทุกอย่างอยากมีวุฒิภาวะและเคารพซึ่งกันและกันผมคิดว่ามันประเทศนี้ยังไปต่อได้อ,อ,อ่ะสุดท้ายครับครบรอบหนึ่งปีจากการเลือกตั้งที่ก้าวไกลได้รับคะแนนมาเป็นที่1วันนี้มีอะไรอยากบอกกับพี่น้องประชาชนไหมฮะผมว่ายอย่างนี้ครับหลายคนก็บอกว่าถ้าเป็น เป็นรัฐบาลถึงขับเคลื่อนนโยบายได้ถูกไหมนั่นเขาเรียกว่าการจัดก,การโดยใช้นโยบายและงบประมาณแต่ของก้าวไกลเราสังเกตไหมครับว่าเราน่าจะเป็นพักการเมืองที่ให้ความสำคัญกับการเสนอกฎหมายเข้ามาในสภาเป็นจํานวนมากและกฎหมายทุกฉบับที่เราเสนอเราตั้งใจอย่างมากและไม่ได้ทําโดยลําพังเราทํางานกับเครือข่ายภาคประชาสังคมภาคประชาชนต่างๆและรวมทั้งมีการโน้มน้าวพักการเมืองอื่นให้ร่วมกันเสนอร่างกฎหมายในทํานองเดียวกันในการประกบร่างเข้ามาด้วยเพื่อให้เกิดการแก้ไขหรือการ ร่างกฎหมายที่เป็นประโยชน์จริง,รงๆให้เกิดขึ้นกับประเทศนี้ถ้าการบริหารโดยใช้นโยบายและงบประมาณเราเรียกว่า management by policy เก้าไกลเราใช้เรียกว่าการสร้างสภาพบังคับเพื่อการปรับปรุปรงการบริหารหรือเรียกว่า management by regulation นั่นหมายความว่าถ้าเกิดประเทศนี้กฎหมายที่ด้อยประสิทธิภาพกฎหมายที่มีสภาพบังคับที่ไม่สมเหตุสมผลที่เอื้อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันกฎหมายที่มันเอื้อให้เกิด ทุนผูกขาดเอื้อให้เกิดการเอารัดเอาเปียบถูกแก้ไขลี้ลายลงผ่านกระบวนการทางรัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันจะเกิดสภาพบังคับที่ดีเกิดระบบนิเวศในการขับเคลื่อนนโยบายที่ดีที่รัฐบาลก็ต้องทําตามสมลดเท่าเทียมเป็นต้นเห็นไหมครับใช่ไหมเราไม่ต้องมีเราสามารถที่จะผลักดันนโยบายของเราผ่านการแก้ไขกฎหมายได้ห,หรือสุราก้าหน้าก็กําลังแก้ไขกันอยู่หรือพอรบรประมงก็กําลังแก้ไขกันอยู่และยังมีอีกหลาย ข้อกฎหมายหลายพระราชบัญญัติที่เรากําลังจะนําเสนอเข้ามาอย่างเช่นผมกําลังที่รออยู่เนี่ยเช่นพระราชบัญญัติธรรมนูญสารทหารที่จะปรับปรุงสารทหารเป็นต้นอย่างเงี้ยค,คือเราแม้ว่าก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่เราก็สามารถปรับปรุงระบบระเบียบของสารทหารได้ผ่านการแก้ไขกฎหมายนี่เขาเรียก management by regulation ครับครับ